มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าการที่เราสวดมนต์หรือท่องคาถาต่างๆแล้วท่องผิดหรืออ่านคำบาลีไม่ถูกต้องจะมีผลทำให้คาถาไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ครับคุณโยมเวลาเราสวดมนต์ไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะผลเกิดขึ้น2ทางคือ1เจตนาของเราเนี่ยจิตของเราที่มีความเคารพพระรัตนตรัยจิตตรงนี้เกิดแล้วสำเร็จแล้วไม่ว่าเราจะท่องผิดหรือท่องถูกก็ตามอันที่สองคือการเปล่งวาจาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์เนี่ยนะจะทำให้ใจเป็นสมาธิขึ้นไม่ว่าเราจะสวดผิดหรือสวดถูกก็ตามเนี่ยระหว่างที่สวดไปใจก็จะเป็นสมาธิแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราตั้งใจศึกษาแล้วก็ท่องทรงจำไว้ให้ดีแล้วสวดให้ถูกต้องด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มทำให้การสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นเจริญพร